สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนนะฮะก็ยังอยู่กันที่ไต้หวันกันอยู่ EP นี้นะครับเราจะมาถ่ายทุกอย่างที่เราสองคนเนี่ยเอาเข้าปากมันคือ EP ตะลุยกินใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสองคนจะกินอะไรบ้างที่ไต้หวันนะครับผมครับLet's goโอเคตอนนี้นะคะอยู่ที่ย่านซีเหมือนจริงนะคะเดี๋ยวเราจะมากินร้านแรกกันชื่อร้านว่าชินชิลลี่เรสทอรองนี่เป็นร้านนี้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือทักษะสมัยเรียนก็คือเหมือนลอกกันบ้านนะเนาะก็ต้องเทียบอักษรเอาละกันตอนแรกมาถึงตัวเฮียเขายื่นเมนูมาให้แล้วเห็นภาษาจีนล้วนดูแบบยังไงอ่ะแล้วเขาไม่ถามว่ามาจากไหนสรุปว่ามีเมนูภาษาไทยด้วยอันนี้คือข้าวหน้าหมูสับโล้ข้าวเนื้อไข่ดาวดูไข่ดาวดิทำไมของฉันไม่เยอะมาพี่โกงนี่น่ะทุกคนคะดูไข่ดาวของดิฉันก่อนดูสองโลเข้มข้นมากเหรอเข้มข้นมากไม่ได้หวานเท่าของบ้านเราเค็มๆนัวๆหอมๆแล้วก็อร่อยมากเลยอ่ะหรือว่าเราหิวอ่ะการต่อไปที่จะลองก็เหมือนกันค่ะร้อนมากอันนี้มันจะแบบซอสมันจะหวานๆกว่าที่ก็เหมือนซอสสุกี้มันมาแต่ชอบพี่ไทยมากกว่าป่ะเราขวบประกาศมาคือซอสตัวเดียวกันกับข้าวสวยแต่ว่ามันความหอมหนุกแต่ว่ามันมีซอสไอ้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจะออกเค็มไปทุกคนแล้วถ้าเกิดกินคู่กันเนี่ยมันจะแบบได้รสที่นัวแล้วกลมกล่อมกว่านี่คือมันต้องใส่ซอสน้ำตาลเนี่ยอร่อยเลยอร่อยมากมีชิลลี่ออยล์ให้ใส่ด้วยนี่คือตัวเด็ดตัวดังอร่อยมากไหนกินอร่อยขึ้นแบบจมูกแตกอะซุปเปอร์หมูกระดองแต่ซุปเขามันเป็นซุปข้นเนาะใช่เป็นซุปเหมือนรัดหน้านะคะน้ำมันเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเหมือนซุปเสฉวนปะเอออะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมแต่มันก็มีความแบบมีกลิ่นของพริกอะไรเงี้ยมันจะออกแบบ sweet and sour ราคานะคะตกอยู่ที่จานละประมาณ50-70 บาทอันนี้เราสั่งมาหน้าหยาจ่ายไปประมาณ320 ไต้หวันดอลลาร์ซึ่งค่าเงินก็ไม่ได้ต่างกับเรามากคุ้มนะได้กินอยู่ดอกขวัญก็ไปกินก่อนนะจ๊ะอร่อยขึ้นเยอะเมื่อมีพริกนั่นนะไม่ใส่พริกกับทุกอย่างทุกเมนูที่สั่งมาเรามันติดแซ่บมาเรามันติดแซ่บอ่ะอร่อยจริงเว้ยโชคาเฟ่ Let's goนี่นะครับโอ้โหอันนี้คือไม่ใช่เมนูนะรางวัลที่เขาได้รับนะคะหนีมาพักร้อนกันในร้านกาแฟที่มีชื่อว่าโชว์ทางเฟ่เมื่อกี้สั่งเป็นตัวเมล็ดไต้หวันเป็นดิบร้อนเดี๋ยวลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงกินดิบร้อนอยู่หรอเอาให้มันชุ่มคอมาแล้วก็สั่งของแกเป็นซิกเนเจอร์เมนูนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแปลกมาลองชิมกันนะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นไต้หวันนูเมชานวอชโปรเซสไลท์โรสเฟเวอร์ที่เขาบอกมันก็จะเป็นแบบบราวน์ชูการ์บางแกนแล้วก็ทีไลท์เขามีทั้งเสิร์ฟแบบร้อนใช่ป่ะแล้วก็เสิร์ฟแบบเย็นเออไม่เคยเห็นเลยนะเขาให้กินร้อนก่อนแล้วก็กินเย็นตามมันชาแล้วก็มีหวานปลายของเราคือตอนแรกเมื่อกี้เดี๋ยวซื้อมาเล่นที่เนี่ยกลับไปลองทำกินใช่ป่ะแต่ไม่ออกในภาษาจีนร้อนคือตอนแรกเราวางแผนไว้ว่า
ราอยากกินนิวหม่าล่าฮอตพอตซึ่งเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังของที่นี่แต่ว่าคิวเต็มก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ร้านที่อยู่ข้างล่างนี่ครับชื่อร้านว่า Emporo Palace Hot Pot เราได้คิวตอน 2:30 เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงเพราะว่าได้กลิ่นแล้วมันอยากนะเออคือตอนแรกอ่ะจะกินอย่างอื่นแล้วแต่ว่าพอเจอหม่าล่าเข้าไปก็แบบอยากกินต้องหม่าล่าแล้ววันนี้ต้องหม่าล่าแล้วไม่ไหวต้องหม่าล่าและนี่ก็คือบะหมี่อาจงที่คนไทยเขาเรียกกันว่าบะหมี่อาจงในตำนานมาต้องชิมซะหน่อยว่าเป็นยังไงข้างหลังมีใครเนี่ยก็อร่อยออกมีความหอมไม่ไหม้นึงอ่ะน้ำมันจะข้นๆเหนื่อยๆหน่อยเหมือนกับพอปลามันมีความหอมๆมันสักอย่างปะฉันว่ามันคือกลิ่นซุปปลาเว้ยอ๋อเออใช่มันกลิ่นเหมือนปลาโออ่ะเราอาจจะไม่ค่อยถนัดอ๋อไม่ค่อยชอบปลาฉันชอบนะก็ถือว่าได้ปักหมุดแล้วนะนี่คือได้มาไต้หวันไทเปแบบออริจินอลได้กินแล้วก็มีอาจงครับระหว่างรอแล้วก็มาเจอน้ำผลไม้ปั่นนะครับในราคา100ไต้หวันดอลลาร์100ไต้หวันดอลลาร์ที่เราสั่งไปคืนนี้เป็นไงก็แต่ว่ามันเป็นแบบธรรมชาติเลยนะหมายถึงว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลเท่าไหร่นะสดชื่นดีมาเลสโกไอตัวนี้มาส่งเราที่โต๊ะมีวะน่ารักอ่ะอันนี้คือเขามีเมนูภาษาไทยด้วยนะจานเนื้อซอยบานดอกโบตันดาปาดคืออะไรวะเนื้อวัวอเมริกันนางฟ้าเนื้อวัวอเมริกันนางฟ้าซอยหนาเรื่องไม่น่ารู้ว่าเขาใช้เว็บไหนแปลภาษาวะแต่น่ารักดีนะมันดูแบบน่าสั่งขึ้นมาเลยอ่ะที่คุณแบงค์ทิติสั่งนะครับยังไม่หมดยังอีกยังมีนิดนึงเรามากี่คนเถอะหิวนี่มันหิวเกินเนี่ยกินไม่หมดหรอกเนี่ยชอบเค็มๆเนาะไม่เผ็ดเลยแหละแต่ว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรอ่ะเยอะชาไหมก็ไม่ค่อยชาอะไรแต่ที่อร่อยคือเนื้อเป็นแบบจักรพรรดิไงมันแบบผู้ดีแต่ที่เราอยากได้คือความเผ็ดแซ่บไงอันนี้คือเป็นซุปกระดูกไก่ฮะใช่ซุปกระดูกเขานัวอร่อยดีกลิ่นหอมนะเฮ้ยซุปไก่อร่อยซุปไก่อร่อยที่นี่แล้วก็ที่นี่จะเด็ดเรื่องเนื้อครับมีเนื้อให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ระวังนะคะเพราะว่าเนื้อต่อหนึ่งจานมันจานใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงมันไม่มีแบบขายฮาร์ดคาร์บอ่ะมีแต่เรากดอันใหญ่เราเหรอเรากันระหว่างนี้นั่งกินอยู่คือเขาก็มาเสิร์ฟอันนี้ในระหว่างนี้ยังกินไม่เสร็จฉันว่ามันคือเกลือไม่ใช่มันคืออะไรมันเหมือนมันน้ำผลไม้ปั่นเออเขาบอกดิงอัพเตอร์แล้วไงจริงตอนนี้สดชื่นสดชื่นก็เปรี้ยวเออเอาไว้ตัดเลี่ยนตอนสุดท้ายปะใช่เราสองคนก็อยู่ที่ร้านย่างซอยนิ้วก็เป็นร้านอาหารเช้าซึ่งร้านนี้จะปิดตอนบ่ายสองครึ่งอันนี้เขาเหมือนเป็นร้านอาหารเบรคฟาสต์ในตำนานของที่ไต้หวันนะคะอันนี้ต้องแบบคอนเล็กเองรับบทเหมือนโรงอาหารปลาต้องโผล่ปะเออๆๆๆอ๋อนี่ไงเขามีรูปปลาหมีให้เราเลือกใช่เอาแมสเซลของเราโอ้ยร้อนๆนะเหมือนจะไม่ร้อนนะเนี่ยตอนนี้เขานึ่งสดๆเลยโอเคเอาซอยนิ้วไปสักอันไหมไม่เอานี่นะคะคืออาหารของเราเสี่ยวหลงเปาเลยง่ายเสี่ยวหลงเปาก็หอมเลยนะก็อร่อยเลยแต่ว่าน้ำซุปอะไรไม่เ
ได้เยอะหน่อยใช่ๆๆแห้งๆหน่อยเฮ้ยขอกินน้ำหน่อยดิเราซื้อมาเป็น2สีครับอันนึงเป็นน้ำเต้าหู้อีกอันนึงเป็นน้ำข้าวมาดิมันเหมือนถั่วมันเหมือนถั่วผสมงาเออๆเย็นๆเนืดๆมีบอดี้เยอะหน่อยแปลกๆฮะไม่เคยกินถ้าใครชอบนะคะแต่เราขอคงต้องขอมาก็ขอลาแต่ว่าน้ำเต้าหู้ขอลาค่ะน้ำเต้าหู้แบบไม่หวานเลยอร่อยชอบเนี่ยร้านนี้ปลาต้องหัวใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเชฟแกยังมีเดียวพอแล้วเราอะไรอย่างมันเราต้องลองอันนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ปะจะเป็นเหมือนแป้งข้างบนครับแล้วก็ข้างในจะเป็นไข่แล้วก็แฮมปะเขาก็เป็นจี่กับกระทะร้อนๆนะเหมือนไข่กับแฮมในแป้งโรตีมันไม่ได้มีซอสอะไรเลยอ่ะรสชาติแบบไม่ได้จัดมันน่าทานไปร้านต่อไปดีกว่านี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อคู่ของบีฟนูดเดิลครับปะยังใหญ่ไอ้ตรงนี้มันไซส์มีเดียมนะคือร้านนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เปิด24ชั่วโมงใครดูอยู่แถวซีเหมือนก็สามารถซื้อมาได้ว่าโกฮองก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสคือน้ำเขาแบบค่อนข้างแบบจืดนิดนึงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่ฉันเห็นมาในเน็ตอ่ะเขาเหมือนบอกว่าเน้นน้ำมาปรุงที่หลังแบบใส่พวกผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยและนี่คืออะไรอ่ะคือรับความอร่อยที่มันจะเป็นเหมือนเปรี้ยวๆอ่ะใช่ไม่รู้มันหอมๆอ่ะลองป่ะเห็นคนใส่เยอะเลยอ่ะมาเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับคืออะไรวะแต่อร่อยนะฉันน่ะรู้สึกว่ามันเหมือนไข่เค็มอ่ะแต่ว่ามันไม่เค็มอ่ะแล้วมันก็มันๆอ่ะหอมๆอ่ะมาให้น่าได้กินอาหารรสชาติแบบซับซ้อนเยอะนะอร่อยโอ้แต่ไข่เค็มอร่อยวะขอเรียกว่าไข่เค็มแล้วกันดูเป็นอะไรที่กินง่ายๆกินง่ายๆเร็วๆในตอนเช้านะไปต่อไหมและแล้วเราก็มาถึงนะครับร้านชานมไข่มุกร้อยหนึ่งเฮ้ยเหนียงแกออกจริงๆด้วยวะเราเล่นเราเล่นกินเลยกินเลยกินทุกวันเลยกินให้มันอ้วนตุ้นลงไปเลยได้สติ๊กเกอร์เอาไปทำอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้นะตอนที่ฉันเห็นเขาทำอ่ะแค่เป็นใส่มูก้าแล้วก็ใส่นมสดแล้วก็ใส่ครีมข้างบนแล้วก็ใส่น้ำตาลเนี่ยแล้วก็เสร็จเลยเอาแล้วชาล่ะมันเขียนว่าชาป่ะมึงอ่ะไม่รู้เขียนว่าไต้หวันอะไรแบบนอนหนึ่งทำอาหารไม่ดูเมนูเลยแล้วเพราะมันใส่แค่นมแล้วก็ครีมนมข้างบนน้องมีไข่มุกจบป่ะเอาไปทำที่รีฟิลป่ะจบเรามาร้านหม่าล่าอีกร้านคือร้านเนี้ยมันเป็นร้านหม่าล่าน่าจะเป็นร้านแรกๆเลยนะที่ฉันอ่ะได้กินหม่าล่าแล้วรสชาติเป็นไงไม่ได้น่าจะ7ปีแล้วมั้งมันเป็นแบบหม่าล่าเวอร์ชั่นสีฉวนแล้วก็เลยติดดาวไว้เมื่อ7ปีที่แล้วก็คือใน Google Map อ่ะเซฟเพลสเป็นติดดาวไว้วันนี้เราก็เลยจะกลับมาลองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ดาวที่พิมพ์ติดไว้เนี่ยคือให้กลับมากินหรือว่าไม่ควรกลับมากินแล้วไม่แต่ว่าที่เด็ดร้านนี้เขามีอันนี้ไงนี่อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเส้นเหมือนแบบเส้นมันสำปะหลังอยู่ในซุปมาเสิร์ฟเป็นออเดอร์ก่อนนะครับหน้าตามันดูแบบเผ็ดนะไม่ได้ออกเผ็ดนะออกเปรี้ยวมากกว่าจำได้ว่าฉันเคยชิมแล้วนะอันเนี้ยแกเคยมาแกต้องเคยกินแล้วสิฉันจำได้ด้วยว่าแม่กับพ่อฉันนั่งโต๊ะนี้ชัวร์เปล่าเมคเรื่องขึ้นมาเปล่าโอ้ยมันรู้ทันได้ป่ะโอ้ยจริงเหรอแกแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกคนดูเหรอเนี่ยไม่ใช่จำได้มันไม่เผ็ดนะหน้าตามันดูโคตรเผ็ดอ่ะเออจะเปรี้ยวสดชื่นสดชื่นเป็นสลัดหูยแต่อร่อยอ่ะเป็นน้ำมันพริกอ่ะอร่อยป่ะฉันชอบนะชอบหม่าล่าที่พิมพ์ติดดาวไว้เมื่อ7ปีที่แล้วเดี๋ยวชื่อจะไปผสมกับชื่อร้านเลยอ่ะไม่ได้หรอกเนี่ยอันนี้มันอร่อยก็ได้
มันก็อร่อยนะแล้วแต่แค่มันไม่เผ็ดอ่ะหรือว่าแกมีปัญหากับลิ้นวะเออวะในลองกินพริกอันนี้ดูนี่ว่าฉันจะเผ็ดป่ะพริกแม่งไม่เผ็ดจริงด้วยไอ้โคตรพริกอีกขอโทษตัวเองแกพูดแล้วฉันเสียกำลังใจเฮ้ยร้องเออมันไม่เผ็ดวะแต่มันชานะมันชาแต่มันไม่เผ็ดหรือว่าเขากินมันแบบไม่เผ็ดวะเคยได้ยินมาว่าที่เนี่ยเขาเน้นว่าแบบน้ำซุปหม่าล่าจะสดได้ใช่ไหมดูใน TikTok มาฉันจะลองสดน้ำซุปเออมันเป็นน้ำซุปแบบสดได้จริงป่ะนี่ปากฉันชาแล้วเนี่ยชิมไปแค่คำเดียวเองโอ้ยร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เรียนกับแซงมายังเป็นเหมือนสลัดผัดเต้าหู้ผัดเต้าหู้อร่อยมากอร่อยมากๆเขาบอกว่าที่นี่นะคะน้ำมะนาวคือแบบซอสก่อน everything ในทุกเมนูสามารถจิ้มแค่น้ำมะนาวกินได้เลยโอเคมาอยากกินแล้วเนี่ยนี่เสิร์ฟแรกคือสันคอหมูคำแรกเขาแนะนำให้กินกับน้ำมะนาวนี่เขาบอกเป็นไงกรุบกรุบอ่ะอร่อยมากใช่ขอลองกันนะอร่อยเลยแล้วเขาย่างมาแบบพอดีอ่ะเขาหมักมาโคตรแซ่บอ่ะเออได้ร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรดาวันดาวันต้องมาไม่แต่สาขานี้สาขาเดียวทำแล้วคือที่เนี่ยจะเป็นลักษณะมีนั่งเคาน์เตอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีเชฟเนี่ยมาทำให้ทานอร่อยมากแตงกวาเขาอ่ะผสมหม่าล่าโอ้เขาบอกว่าแตงกวาจะเผ็ดในหนึ่งเครื่องเคียงที่มาด้วยอ่ะอร่อยเผ็ดกว่าซุปหม่าล่าที่กินวันนี้ก็เขาบอกว่านี่คือเนื้อส่วนขาหลังนะใช่ค่ะ ผมถนัดเลยครับเรื่องการใช้มือเนี่ยเขาบอกให้กิน go for one bite โอเค go for one bite me too ไปป่ะ let's go มันคือเหมือนสลัดเนื้อสดเย็นแล้วก็มีกลิ่นของซอสออยแบบหอมมากแล้วก็มีน้ำสลัดญี่ปุ่นที่เปรี้ยวๆหอมๆบอกมาอีกอ่ะอร่อยมากผักสดมากเนื้ออร่อยมากกิวบิฟทั้งเขาบอกว่าชิ้นแรกให้กินแบบแอดโอเคมันบรรยายไม่ได้ไม่ได้จริงๆวะมันกรอบข้างนอกแล้วมันนุ่มมากๆข้างในแล้วมันคือซี่แล้วมันแบบหอมแล้วมันเนื้อมากอ่ะเนี่ยขอลองชิมกับมะนาวดิจริงวะเนื้อใบพายออยสเตอร์เบทแล้วข้างบนก็คืออ๋อเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะกินแบบไม่จิ้มน้ำมะนาวเลยนะคะโกรไปขอเครื่องนะคะจุยซี่มากหมักเนื้อมันดีมากเลยเนาะไม่เค็มแบบอะไรอ่ะมันแบบทุกอย่างมันกลมกล่อมมากอ่ะรวมถึงอยู่การย่างกันแบบโหดอร่อยเขาย่างดีมากฉันเจอแล้วมื้ออาหารที่ดีที่สุดในไต้หวันถ้ามาไต้หวันข้างหน้าก็ต้องมาอีกโอเคที่เขาเลือกแนะนำมาให้เนาะเป็นสเต็กแล้วนี่ก็คือสาหร่ายสาหร่ายเค็มกับวาซาบินะคะเวลากินให้เลือกรสชาติใดรสชาติหนึ่งจ้าอร่อยมากสาหร่ายเขาจะแบบเค็มขึ้นมานิดนึงอะแล้วมันทำให้แบบเนื้อมันแบบรสชาติมันแบบยิ่งแบบเพิ่มขึ้นอะมันยิ่งอูมังความมันความจีซี่มันไม่ได้มันแบบเลี่ยนนะอร่อยอ่ะวาซาบิสุดต้น That was everything Oh I have no word Speechless I see
ไปไหว้พระนะครับแวะกินข้าวกับที่ร้านโจโจจิเป็นร้านหมูกรอบโจ๊กชื่อดังที่ใครมาหลงซานก็ต้องมาชิมนะครับฉันจะพาได้อย่างไรใช่โจเหมือนภูเก็ตเลยอ่ะเออเนาะจริงๆแล้วตรงนี้เขาเป็นย่านเมืองเก่านะคะของไต้หวันมันก็จะเป็นฟิลเหมือนอย่างภูเก็ตเมืองเก่าบ้านเรานั่นเองตัวกระดูกหมูเข้มข้นแล้วก็กระเทียมเจียวเนาะหอมกระเทียมเนาะก็มีอะไรอ่ะเต้าหู้อ่ะเออเหมือนเป็นเต้าหู้เล็กๆจังก็คือความรู้สึกเหมือนไก่ทอดเออเหมือนไก่ทอดก็อร่อยดีอ่ะแล้วก็สั่งผักคะน้ามาด้วยนะคะปีกไก่นี่คือตับไก่ค่ะก็คือตับไก่น้ำจิ้มอ่ะมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มต้มไก่อ่ะเออเหมือนน้ำจิ้มหม้อแกงไก่เนาะเออแต่แบบของคำล่ำลือมีคนในนี้เขาบอกว่าถ้ามาแล้วแบบไม่ได้สั่งหมูก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันที่วัดหลวงพ่อรองครับนี่ได้มาแล้วชาไข่มุกแล้วอันนี้เดินมาจะไปวัดหลวงซานเลยแหละได้ยินนะคะมีไหมไข่มุกกับมีไหมว่าสุดท้ายยังไม่กินคำว่าชานมไข่มุกออริจินอลไต้หวันจบแล้วชีวิตมันไม่น่าจะยากนะจริงๆแล้วเสียบหลอดชาไข่มุกมาทำไมเนี่ยมันไม่มีไข่มุกข้างในเราอยู่ในร้านที่สุดแรนดอมอยู่แล้วอยู่ๆก็เปิดกล้องแบบมาแล้วเจอแล้วเห็นว่ารีวิวเยอะชื่อร้านว่า Go 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 เป็นแบบลูกไก่อย่างนั้นอ่ะหรือว่ามันคือเสียงไก่ปะ Go 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 อาหารเขาเป็นนี้เป็นหม้อส่วนตัวนะคะอย่างนี้เลยคือเรามี2ซุปอันนี้จะเป็นซุปแบบไปซี่ซุปนะครับแต่ว่ามันจะมาแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะเติมน้ำซุปลงไปแต่ส่วนของที่พิมพ์สั่งมาเนี่ยจะเป็นซุปไก่ขิงอะไรอย่างงี้ป่ะเออเขาก็มีน้ำซุปให้ใส่เพิ่มแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเหล้าเลยเออใช่มันคือสาเกอ่ะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมหวานแก้วใส่ถุงนี้แล้วก็ขยับ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 ใส่ถุงนี้แล้วใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็เคี่ยวใช่ในน้ำซุปมันจะมีไก่เหมือนแล้วทุกคนมันจะเผ็ดป่ะวะโอ้เผ็ดเลยโอเคโอเคอร่อยว่ะปลาร้าผัดแห้งอร่อยอ่ะหมดเลยเหรอเมาทำไงวะกินเหล้าแรงมากจากฉันเหรอใช่แก้ไข่สาแก้ไม่กินหมดขวดเกลือทำเหล้าฉันเหรอไหนจะเป็นของหวานแล้วนะต้องกินร้อนๆเนี่ยน้ำตาลมันหอมขัวมากกว่าอร่อยเนื้อนี่อาหารตรงนี้นะคะสามารถตักได้เมื่อเรามาสั่งเสร็จนะครับไหนเมื่อกี้อะไรอร่อยไอติมแนะนำอันนี้นะคะทุกคนถึงหน้าตามันจะดูงงๆนิดนึงแต่มันคือแบบไข่มุกที่อร่อยมากๆแล้วมันก็หนึบมากๆเดี๋ยวเรามาใส่ผงถั่วก็ทีเด็ดคือนี้ brown sugar ไหนมาลองซิที่พิมพ์ทำให้กินอร่อยว่ะแล้วก็อย่าลืมสั่งอีกด้วยขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอร่อยมากอยากชวนทุกคนมาครับที่นี่เรามาเจอแต่โคตรอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยชิลเยอะด้วยมีด้านกว้างรีบมาเลยมาก่อนที่คนจะเยอะพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยังกินอยู่ไม่ได้ชิมเฉยอะไรอะไรน้ำสตาร์ฟูดอร่อยจนน้ำตาจะไหลไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่ารักเขาก่อน